นับสนุนโดย98อีสาน FM คลื่นอีสานอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครก็จริงๆวันนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก็3วาระด้วยกันนะคะก็เป็นการเปิดโชว์ฤดูกาลใหม่นะคะประจำปี2560นะคะซึ่งอันนี้เราก็จะใช้ไปอีกนานพอสมควรนะคะแล้วก็เดินทางกันทั่วประเทศค่ะแล้วก็วาระที่2ก็คือเป็นการฉลอง100ล้านวิวนะคะเพลงชิเท่นองให้บอกแม่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งวาระนั่นก็คือแฟนเพจตายรอไทยนะคะเดินทางมาถึง5ล้านไลค์แฟนเพจในวันนี้นะคะก็ถือโอกาสรวมตัวกับกลุ่มแฟนคลับมิทติ้งไปในตัวพร้อมกันเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เห็นแบบว่ามีแขกรับเชิญด้วยเป็นน้องตีกับพี่สาวแย้อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ถือว่าพิเศษมากๆนะคะก็ถือว่าทั้งสองคนมาช่วยสร้างสีสันนะคะโดยมีสาวแย้เจติยานะคะแล้วก็น้องตรีชัยนรงค์นะคะก็ทั้งสองคนก็น้ำเสียงไพเราะมากแล้วก็ความสามารถเยอะมากนะคะแล้วก็มาเปิดก่อนที่เราจะเปิดโชว์นะคะให้สนุกส่งให้ทุกคนได้สนุกร่วมกันก่อนค่ะก็ความพิเศษนะคะในวันนี้คือจริงๆแล้วการทำโชว์ของเราผ่านมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็โชว์ล่าสุดเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะที่เราใช้กันมาถือว่ายาวนานมากแต่ปกติแล้วจะปีนึงต่อโชว์นะคะจะต้องเปิดฤดูกาลเหมือนวงดนตรีทั่วๆไปแต่ปรากฏว่าเมื่อ3ปีที่แล้วอาจจะติดขัดอะไรหลายๆอย่างก็มาลงตัวที่ปีนี้ก็เลยถือว่าเรื่องงามยามดีก็คิดมากันมาตลอดนะคะว่าแต่ละปีเราอยากจะให้แฟนเพลงได้เห็นอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งนึงที่หลักๆเลยที่เป็นองค์รวมโดยทั่วไปที่แฟนเพลงบอกว่าอยากจะให้คงอยู่ก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งก็ถือว่าอันนี้เราก็ทำมากันโดยตลอดแล้วจากนั้นก็จะเป็นเพลงดังฟังเพราะที่มันเป็นเพลงประจำตัวของต่ายอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยนะคะจะต้องมีแล้วก็สิ่งที่พิเศษที่สุดเราก็อยากจะบอกว่ามันพิเศษที่สุดอยากจะให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์บนเวทีว่าพิเศษยังไงแต่ว่าเชื่อแน่นอนว่าทั้งต่ายเองแล้วก็พี่น้องทีมงานทุกคนแล้วก็แดนเซอร์ทุกคนวันนี้เราตั้งใจทุ่มเทแล้วก็ซ้อมกันมาอย่างเต็มที่เพื่อวันนี้ค่ะจะมีเต้นมากกว่าเดิมไหมคะโอ้ยต้องถาเบิงค่ะมีบอต้องถาเบิงค่ะ